สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้มาอยู่ผมในมนุษย์เกมเมอร์นะครับนี่อยู่ในเกมคราฟเดอะเบลพูดเร็วเป็นพิเศษพูดทำไมโอเคมาต่อจากนี้แล้วเลยมาเล่นกันเลยบ้านผมถึงไหนแล้วนี่จำไม่ได้โอเคผมกดคราฟอันนี้ไปให้สุดแล้วเนาะแล้วเราก็กำลังจะได้เตียงใหม่ใช่ไหมเรากำลังจะได้เตียงใหม่พร้อมกับเราจะต้องไปตกปลาตกปลาใช่ตกปลาตกปลาไม่มีปลาให้ตกแล้วเมื่อไม่มีปลาให้ตกก็ต้องหาแหล่งน้ำใหม่อันเดิมแหล่งน้ำอันใหม่นะครับแหล่งน้ำอันใหม่ซึ่งแหล่งน้ำอันใหม่เนี่ยจะต้องเป็นอันนี้แน่นอนเปิดวาร์ปแม่งเบยไม่ได้ครับนี่ไงได้แหล่งน้ำแล้วตกปลาไม่มีปลานี่เปลืองวาร์ปไหมเนี่ยใบไม้โอ้เยอะแล้วครับเยอะแล้วแล้วก่อนนะคือผมว่าผมสร้างบ่อปลาขึ้นมาเองวะถึงเวลาที่ต้องทำใช่ไหมโอเคทำเตียงใช้นี้2ใช้ไม้ได้แค่2เตียงเองเหรออะไรกันไอ้นี้ก็ทำยากซะด้วยแกะที่มาล่าขนแกะรอบที่แล้วเนาะก็จะได้10 อัน10 อันได้กี่เตียงวะ10อันได้5เตียงเนาะ5เตียงโอเค7 8 9 10ขาด3มีเตียงเทพไอ้มีเตียงอันนี้อยู่1ใช่ไหมงั้นทำเตียงอันนี้อีก2 1 2โอเคแจมแค่นี้แหละปล่อยมันคราฟไปแล้วก็เปิดวาร์ปมาตรงนี้มาครับข้ามีตรงเย็นนี่ได้หมดตัดไม้ด้วยอ่ะไหนๆก็มาแล้วตัดไม้หน่อยโอ้ยมานานผมจะหมดแล้วเนี่ยเอาโอเคเดี๋ยวคลิกโดนผมจะไม่ให้เวลาเพิ่มมานะถ้าเกิดเขาจะกลับบ้านก็เดินเอา3นาทีน่าจะพอนะพอสำหรับการกลับบ้านได้โอเคถ้าเป็นบ่อน้ำเนี่ยน่าจะต้องอยู่ใกล้ๆบ้านเราน่าจะโอเคที่สุดเอาแถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวลองสร้างแถวๆนี้ดูเนาะฆ่าแกะก่อนเลยครับฆ่าแกะฆ่าไก่เอาหลุมนี่แหละเอาหลุมตรงนี้เป็นบ่อน้ำแล้วกันเอ้ยงั้นเอาหลุมตรงนี้ดีกว่าหลุมตรงนี้หลุมตรงนี้12นาทีเวฟมาครับนานอยู่พอจะมีเวลาให้ได้ทำอะไรอีกมากมายระหว่างทางนั้นก็ตัดไม้ไปแล้วกันบ่อปลาคงยังไม่ได้ครับเอาฆ่ามันดิปลาผมจะยังไม่ได้เพราะว่ากว่าจะตัดหมดนี่กว่าจะขุดหมดนี่ก็เวฟมาพอดีนะครับข้าวโตแล้วนะแต่ยังไม่เก็บหรอกไว้กันแหละสวยดีไม่รู้จะตัดมาทำไมไม่รู้จะเก็บมาทำไมเก็บมาก็ปลูกเพิ่มไม่ได้เมล็ดไม่พอเสียงอะไรวะเสียงคนแค่เหรอครับค่อยๆขุดช่วยกันนี่ไงหิมะตกมาเพิ่มแล้วเห็นไหม
ลยไม่ได้รอดูเลยว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าตกลงมาก็ทำลายก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ขุดหลุมปักไฟเพื่อความสวยงามหิมะหยุดตกแล้วเคลียร์ให้หมดครับหิมะทั้งหลายเนี่ยเคลียร์ให้หมดเอาให้โล่งเอาให้โล่งดูเร็วขุดปึ๊บขึ้นไปแป๊บชึบมันจะเดินไกลก็เดินหน่อยนะเองนี่มันอะไรมากมายนะเดี๋ยวเปิดวาร์ปนี่ตัดไม้เอาไว้หมดทลายภูเขานี่ลงนะทลายเลยเร็วเวฟมา4นาทีว่ะบึ๊บโอเคขุดเลยมันยังไงกันแน่แล้วนะเนี่ยฮะเฮ้ยมีอะไรมาตีบ้านวะตีบ้านเราตรงไหนวะนี่ไม่ใช่บ้านเราที่ไหนแล้วเนี่ยไม่หรือใช่นี่ไงบุกดีครับตีอย่าตกลงไปข้างล่างนะตกลงไปนี่เรื่องใหญ่เลยนะเฮ้ยนั่นไงกูว่าละกลับเข้าบ้านเร็วมับเยี่ยมครับเยี่ยมตรงนี้มันบ้านเราเหรอวะเดี๋ยวลองดูเส้นเหลืองๆนี่มันวิ่งไปยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านเรานะตรงเนี้ยโอเคเรียบร้อยครับไม่น่ามีปัญหาฆ่ามันดีกว่าวะไม่ตั้งใจเลยอ่ะสู้แบบนี้หนีไม่หนุกเลยจัดดีตรงไหนล่ะผีเต็มไปหมดเลย
กลับเข้าบ้านดีกว่ากลับเข้าบ้านดีกว่าแล้วก็จัดการทุบตัวเองไปทุบเตียงเอาให้หมดเราวางเตียงให้ใหม่นะแจ๊คทุบจ้ะทุบทุบอันนี้ก็ทุบมาหมดยังมาหมดแล้วเปิดประตูบ้านเตียง7เตียงแล้วก็อันนี้2เตียงโอเควางเลยวางเลยเรียงเลยหมดนี่เยี่ยมโอ้โหมีพวกเองแบบโคตรดับเบิ้ลไฮโซอ่ะนอนนอนเจิมนี่เจิมเจิมต้องกดคลิกให้มันนอนนะให้มันจองเตียงหน่อยจะได้รู้ว่าอันนี้เตียงมึงพูดคำหยาบอีกแล้วนี่อะไรนะอันทูมาเทิร์นตกปลามันมีน้ำแค่นั้นแร่ธาตุในดินนะเราต้องเก็บเอาไว้ก่อนมันไม่เก็บไม่ได้จริงๆเก็บเก็บเก็บนี่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 สู้ดิสู้ดิสู้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 พูดดีเร็ว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 หน่อยเร็วหน่อยทำงานให้มันแบบว่องไวว่องไวนี่อะไรวะนี่แร่เรื่อยๆเลยโอเคเองมานี่เองมานี่เองขึ้นไปปึ๊บดินใส่นี้ใส่นี่ปึ๊บทำให้มันเป็นแบบลักษณะเป็นบ่อนะเป็นบ่อเป็นบ่อบ่อเป็นคอนโทรลอีกรอบปึ๊บลงมาเอ้ยจะจอดตบทุบทำมะเขืออะไรครับเออมาน่าจะแบบหรือมันมีวิธีการคอนโทรลที่ดีกว่านี้ผมก็ไม่รู้นะน่าจะแบบตั้งหน่วยว่านี่คือหน่วยต่อสู้นี่คือหน่วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหน่วยทำงานคือแบบถ้าเป็นคำสั่งต่อสู้ไอ้นี่จะวิ่งไปอย่างเดียวพอเงี้ยสองตัววิ่งไปสู้ไม่ต้องไปมั่วตัวแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเยี่ยมโอ้มานาเหลือติดเดียวมานาเหลือติดเดียวอ่ะกลายเป็นน้ำไหมอ่ะเป็นน้ำดิอยากเลี้ยงปลาแต่เป็นน้ำเฮ้ออ้าวทันโอ้มันโอ้ดูก็ดีครับก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ยังไงดีวะงั้นต้องทำจำนวนบ่อให้มันหลายบ่อขึ้นเนาะใช่ให้มันหลายบ่อขึ้นมันจะได้ตกอาจจะแบบครั้งหนึ่งได้แค่นี้ครั้งสองครั้งสามอ่ะโอ้อะไรวะงั้นอันนี้ลองขุดบ่อเล็กดูครับบ่อเล็ก
องดูบ่อเล็กดูว่าจะเป็นยังไงขุดนี้ด้วยปึ๊บเยี่ยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงขอคอนโทรลลงหน่อยว่านะพวกเนี้ยเอาไว้เหมือนเดิมดีกว่าให้บ่อมันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้นี่ดีกว่านะลุงเนาะนี่อย่างนี้ดีกว่านะครับลุงลุงว่าโอเคไม่ลงอ๋อลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะหลอนเนาะลุงก็ไม่แน่ใจในจุดนี้ทำไมลุงมีเสียงหล่อวะลุงมันเริ่มไม่มีอะไรทำกันแล้วเนี่ยผมจะผ่านตรงนี้ไม่ได้ยังไงถ้าตกปลาไม่ได้ต้องหาแหล่งน้ำอย่างจริงจังใช่ไหมไอ้ผีพวกนี้ทำไมมันไม่ตายวะเนี่ยฮะมันจะไม่ตายจริงดิตรงนี้ใช่แหล่งน้ำไหมตรงนี้ไม่ใช่แหล่งน้ำตรงนี้ถ้าลงมาเนี่ยจะเป็นไงลองดิครับโอ้ถ้าใช้วาร์ปอีกวาร์ปก็หมดดิไม่เป็นไรผมจะเชื่อในหิมะนะผมจะรอลุ้นกับหิมะแม่งโคตรไม่น่าลุ้นเลยโอเคตัดให้หมดตัดให้หมดตับปึ๊บเกิดอยู่เรื่อยเลยว่าเยติเหมือนตรงไหนมีหิมะมันก็จะเกิดนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันไปแล้วสอบหัวดิเอาดิเฮ้ยจะสู้วะกระจอกนี่ผ่านไม่ได้เฮ้ยอันนี้ก็ไปนี้ก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่นี่เอาแค่ตรงนี้ดิใช่ไหมนี่มันเครื่องประดับเนาะเอาไอซ์วอลดีกว่าบริตี้มัน4โอเคตามให้หมดเลยหิมะแล้วไม่ได้ใช้อยู่แล้วกำแพงอ่ะกำแพงไหนอ่ะนี่เอานี้มาทับให้หมดเลยเราจะใช้กำแพงน้ำแข็งสุดแกร่งโอเคได้เวิร์กช็อปแล้วต้องทำโต๊ะ1ตัวโต๊ะใช้ตะปูไม้อัดไม้ธรรมดากลายเป็นโต๊ะ1ตัว2ตัวแม่เบยใส่วะอยู่ใส่วะนี่โต๊ะอ๋อต้องรอมันทำก่อนโอเครอมันทำใจเย็นนะใจเย็นอย่าใจร้อนนะครับน้องๆบอกกูไม่ได้ใจร้อนเลยใจเย็นเป็นหิมะเลยตอนเนี้ยมาปึ๊บปักไฟจอดกระเทียมเจียวโอ้อีกไกลมากอยากทำอันนี้สมมติผมทำนั้นให้ผ่านไม่ได้ถ้าทำปลาให้ผ่านไม่ได้คราบไอ้พวกนี้ได้ไหมโครนกับถังเหรอถังใช้อะไรมั่งไม้กับตะปูก็ใช้เหล็กอีกโอ้ยเปลืองครับเปลืองนี่ก็ใช้โครนใช้อะไรอ่ะดินกับน้ำก็จะไม่มีอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอะไรวะโอเคผมต้องไปศึกษาวิธีการหาน้ำแบบถูกต้องเฮ้ยนี่มีปลาไหมตรงนี้จะมีปลาเปล่าเปิดวาร์ปไปนี่
าคนนี้ลงมาคนนี้ลงมาคนนี้เร็วกดปึ๊บตกปลาได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอะไรอ่ะต้องได้ดิอย่างตกปลาอย่างตกปลาหิมะก็ตกลงมาหน่อยเฮ้ออะไรกันนั่นไงนี่ตูทำอะไรเนี่ยไม่ขุดไม่ขุดไม่ขุดปลาไม่ได้เหรอทำไงถึงจะมีปลากลับบ้านนะอีกนิดกลับบ้านกันเลยคือผมไม่อยากใช้ไอ้ที่วาร์ปแล้วอ่ะมานามันจะไม่พอนะมันจะไปเอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้นะตรงนี้เราขุดน้ำมันจะหมดแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอน้ำอีกก็คือตรงไหนอ่ะว่าไม่ไหวละฆ่ามันโอ้ลืมเนี่ยตรงนี้งั้นเราลงมาสำรวจให้ได้เลยหรือต้องเป็นแหล่งที่มันมีแบบน้ำหยดอย่างนี้ถึงจะมีปลาเกี่ยวปะเออสู้มันนี่ครับยิงเข้าไปยิงเริ่มเป็นกำลังเต็มเลยเฮ้ยเอออย่าตายนะฆ่าไอ้นี้ก่อนฆ่าไอ้นี้ให้ได้ฆ่ามันจะไปฝันน้ำมะเขืออะไรครับเออยิงเยี่ยมเดี๋ยวผมจะมาสำรวจข้างล่างนี้3นาทีเลยวาร์ปนี่ก็เหลือเวลานานๆเนาะขุดลงไปข้างล่างนี้ดิขุดลงไปดิดูหน่อยดิมีอะไรข้างล่างเนี่ยนะขุดนี้ไปเลยไปสู้เลยปึ๊บวาร์ปจะหมดแล้วนะครับแร่ตรงนี้เยอะเนาะให้โอกาสเขาหน่อยใครมาทุบบ้านตูเนี่ยเออนะปักท็อปตรงนี้ซะจะได้เห็นตัวทีมตัวแดนปึ๊บไม่เห็นข้างในวะทุบไปก่อนครับขุดนี่ไม่ใช่ทุบทุบเลยหรอไปเผื่อจะเจอสิ่งมีค่าเช่นน้ำนี่ไงหินงอกกินย้อยหินงอกกินย้อยอะไรกันมาอีกแล้วข้างล่างนี้ต้องเป็นน้ำแน่เลยครับนี่ไงทำทางลงสวยๆดิเออค่อยขุดปึ๊บมีปลาไหมเนี่ยฟิชชิงยูฮูมีปลาจริงด้วยนานไงแมปปึ๊บโอเคแค่นี้สบายใจละแมปฮะ
เดียวมันไม่พอตัวเดียวมันจะตัวเดียวมันไม่พอนี่ไงมาอีกแล้วมีตัวนึงแล้วต้องเรื่อยๆนะต้องเรื่อยๆครับอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีมั้งขุดไปเลยดึงเอาปีนบนปักไปดูตกไปยังอยู่ชิงอีกมาอีกมาอีกตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆนี่ไม่มีอะไรมีแต่แร่แบบโคตรเจ๋งปลดอันนี้ออกดิได้เนี่ยมายังมายังมาอีกแล้วฟิชชิ่งอีกทำอาหารประเภทปลาโอเคมีปลา3ตัววะไม่เป็นไรสั่งคราฟไว้ก่อนสั่งคราฟไว้ก่อนเลยโอ้10อันโอ้แจ่มต้องกดเรื่อยๆนะก็กดเรื่อยๆกดตรงนี้สวัสดีน้องมดเดี๋ยวจะเปิดสงครามกับเองสักวันหนึ่งรอก่อนเถอะไม่น่าหรอกมาแล้วตกอีกมาตกอีกนี้ฐานอาการเป็นไงมั่งไหนว่าบ่อน้ำตะกี้หน่อยวะบ่อน้ำมีไหมเนี่ยเอาหาบ่อน้ำตะกี้ไม่เจอเอาไหนวะมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือผมคิดไปเองอาจจะน้ำน้อยไปเนาะตรงนี้ก็ไม่ได้วะไม่ได้ละมีแหล่งเดียวให้ใช้ละเป็นไรขุดทองไปก่อนแล้วกันโอเคมาด้านนี้แล้วอันนี้แร่อะไรวะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าเราจะมาบวกมดพวกนี้กันนะเดี๋ยวถล่มรังมดกันดีกว่าเนาะแล้วก็11นาทีเวฟมาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นตกปลาอีกเช่นเคยโอเคเราก็เจอแหล่งตกปลาละแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวแล้วก็ต้องตกเรื่อยๆเอาเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะไว้พบกันพาร์ทหน้าเกมหน้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเนาะอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้สนุกมีความสุขอยู่กับเกมที่เราเล่นแล้วก็ถ้าเกิดเกมที่เราเล่นมาสนุกเนี่ยอย่าลืมไปชวนเพื่อนมาเล่นกับเราเยอะๆเขาจะได้มีความสุขเหมือนกับเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้พบกันพัฒนาเกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย